สวัสดีครับชาวตูดูบอลไทยขอต้อนรับเข้าสู่บอลไทยต้องเล่าโดยผมต้องพันวัฒน์หรือว่าต้องซุยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอเรื่องของวิกเตอร์คาร์โดโซแข้งบราซิลหัวใจไทยพร้อมเล่นให้กับทีมชาติไทยนะครับเป็นนักฟุตบอลที่อินแล้วก็รักฟุตบอลไทยสุดๆสำหรับวิกเตอร์คาร์โดโซครับแนวรับจอมแกร่งชาวบราซิลแต่หัวใจไทยที่ล่าสุดเนี่ยพึ่งพา BG นะครับทะลุรอบน็อกเอาท์ของศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จเป็นประวัติศาสตร์สโมสรนะครับรวมไปถึงฟอร์มการเล่นของวิกเตอร์คาร์โดโซยังคงรักษามาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งการอ่านบอลการตัดเกมรวมถึงการคุมเกมรับให้กับ BG ได้อย่างแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้และหัวใจที่รักฟุตบอลไทยสุดๆเนี่ยจนทำให้แฟนบอลชาวไทยนะครับอยากให้วิกเตอร์คาร์โดโซโอนสัญชาติมาช่วยทีมชาติไทยพร้อมกับเข้าไปเม้นในโซเชียลส่วนตัวของวิกเตอร์คาร์โดโซกันมากมายนะครับซึ่งตัววิกเตอร์เองเนี่ยก็ออกมาตอบกลับแฟนบอลและยืนยันว่าพร้อมช่วยทีมชาติไทยแน่นอนจนเป็นเรื่องฮือฮาในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยวิกเตอร์คาร์โดโซนักเตะคนนี้ข้ามน้ำข้ามทะเลจากบราซิลครับมาค้าแข่งในเมืองไทยตั้งแต่ปี2015มาเล่นกับทีมเล็กๆอย่างอุบล UMT ตั้งแต่ลีก2ด้วยฝีเท้าที่แข็งแกร่งแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องครับก็พาอุบลเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกได้สำเร็จแล้วก็ได้ย้ายไปเล่นกับทีมใหญ่กับเชียงรายแล้วก็ได้เป็นแชมป์ฟุตบอลถ้วยก่อนจะไปอยู่กับ PTT ระยองก็ยังคงรักษาฟอร์มที่ดีนะครับจากนั้นก็ไปประสบความสำเร็จสุดๆกับ BG ด้วยการพา BG คว้าแชมป์ไทยลีกซึ่งในวันรับแชมป์ไทยลีกเนี่ยวิกเตอร์คาร์โดโซถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลยทีเดียวนะครับและไม่คิดว่าเขาจะได้แชมป์ฟุตบอลไทยลีกวิกเตอร์เนี่ยเป็นนักเตะต่างชาติที่นิสัยดีมากๆครับและเขามักจะสอนให้ความรู้กับนักเตะไทยบ่อยๆรวมไปถึงมีความเฟรนลี่มากๆและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมฟุตบอลไทยได้หมดแล้วภาษาไทยวิกเตอร์ก็พูดได้แบบชัดมากๆนึกว่าคนไทยนะครับแถมยังรักฟุตบอลไทยสุดๆซึ่งตัววิกเตอร์นะครับเขายืนยันว่าเขาเนี่ยรักฟุตบอลไทยมากๆถ้ามีอะไรช่วยพัฒนาได้เขาพร้อมที่จะทำอีกทั้งนอกจากนี้ครับวิกเตอร์คาร์โดโซเนี่ยยังออกมาเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการโอนสัญชาติมาช่วยทีมชาติไทยวิกเตอร์เผยเรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์ Go Thailand นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยซาบซึ้งกับข้อความของทุกๆคนที่ส่งเข้ามาประเทศไทยเป็นประเทศที่เขาและครอบครัวรักและตอนนี้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมอาหารและฟุตบอลได้แบบไม่เป็นปัญหาและเขาก็พร้อมที่จะโอนสัญชาติมาบราซิลและไทยเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆแง่มุมเขารักประเทศไทยและถ้ามันเกิดขึ้นก็ถือเป็นเกียรติที่เขาจะได้โอนสัญชาติมาช่วยทีมชาติไทยวิกเตอร์เขายังบอกอีกว่าการโอนสัญชาติสำหรับเขาเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติทั่วโลกก็ทำแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็เคยทำเช่นกันเขาคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับฟุตบอลไทยแต่นักเตะคนที่จะโอนเนี่ยต้องเป็นคนที่รักและเขารักประเทศนี้อย่างแท้จริงและเขาไม่รู้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างที่เขาบอกครอบครัวเขารักประเทศไทยถ้ามันจะเกิดขึ้นเขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากถ้ามันเป็นไปได้นะครับโอ้โหดูจากบทสัมภาษณ์ของวิกเตอร์คาร์โดโซต้องบอกว่าเขาเนี่ยรักฟุตบอลไทยจริงๆนะครับและคุณสมบัติของวิกเตอร์คาร์โดโซผมมองว่าด้วยฝีเท้าด้วยแพชชั่นในการเล่นน่าจะพัฒนาฟุตบอลไทยในส่วนของเกมรับได้เป็นอย่างดีนะครับก็พิสูจน์จากหลายๆสิ่งที่เขาทำให้แฟนบอลชาวไทยได้เห็นว่าเขาเนี่ยรักฟุตบอลไทยจริงนะครับเขาพิสูจน์มาหมดแล้วทั้งในสนามนอกสนามแต่ต้องยอมรับนะครับว่าการโอนสัญชาติในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแต่ที่แน่ๆแฟนบอลชาวไทยได้รับรู้ความตั้งใจของวิกเตอร์คาร์โดโซที่อยากจะช่วยพัฒนาฟุตบอลไทยเชื่อว่าแค่นี้แฟนบอลชาวไทยนะครับก็รักในตัววิกเตอร์คาร์โดโซมากขึ้นเยอะมากๆเป็นนักเตะบราซิลที่หัวใจไทยอย่างแท้จริงนะครับส่วนอนาคตจะโอนสัญชาติมาเป็นนักเตะไทยได้หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆนะก็รอติดตามแล้วกันแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและตกเป็นที่พูดถึงในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่สำหรับวิกเตอร์คาร์โดโซเป็นนักเตะที่ผมย้ำอีกครั้งว่าเขาอินแล้วก็รักฟุตบอลไทยมากๆนะครับซึ่งเกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยกับนักเตะต่างชาติที่มาค้าแข่งในเมืองไทยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีนักเตะที่รักฟุตบอลไทยหลายคนนะครับมาริโอยูรอฟสกี้ดันโยเซียก้าอาเดบาโยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้โอนสัญชาติหมดเลยแต่ในส่วนของวิกเตอร์คาร์โดโซก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะโอนได้หรือเปล่าก็น่าติดตามนะครับ
อะถ้าชอบคลิปนี้สำหรับบอลไทยต้องเล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานตูดูบอลไทยกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆยังไงก็ฝากด้วยบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ